แบบฝึกหัดที่ห้าข้อหนึ่งโยงเส้นจับคู่คำกับภาพเรียนโบกมือหนังสือหน้าปิ่นโตโรงเรียนเรียนโยงมหาภาพเรียนค่ะโบกมือโยงมหาภาพโบกมือค่ะหนังสือโยงมหาภาพหนังสือค่ะหน้าโยงมหาภาพหน้าค่ะปิ่นโตโยงมหาภาพปิ่นโตค่ะโรงเรียนโยงมหาภาพโรงเรียนค่ะข้อ2โยงเส้นจับคู่คำแล้วนำมาเขียนในช่องว่างโรงปิ่นกระหนังโตเรียนสือเป๋าโยงเส้นจับคู่คำนะคะโรงคู่กับเรียนค่ะโรงเรียนนะคะโยงมาเลยนะคะปิ่นคู่กับโตค่ะปิ่นโตกระคู่กับเป๋าค่ะกระเป๋าหนังคู่กับสือค่ะหนังสือนี่ภาพโรงเรียนนะคะนำคำว่าโรงเรียนมาเติมนะคะโรงเรียนมาเติมเลยค่ะโรงเรียนต่อไปค่ะภาพนี้ภาพปิ่นโตนะคะปิ่นโตนะคะมาเติมนะคะปิ่นโตต่อไปค่ะภาพนี้กระเป๋านะคะนำคำว่ากระเป๋ามาเติมค่ะกระเป๋าต่อไปค่ะภาพนี้นะคะหนังสือนะคะหนังสือมาเติมค่ะหนังสือโรงเรียนภาพนี้นะคะโรงเรียนปิ่นโตภาพนี้นะคะปิ่นโตกระเป๋าภาพนี้นะคะกระเป๋าหนังสือภาพนี้นะคะหนังสือข้อ3เติมวรรณยุกต์เอกวรรณยุกต์โทและฝึกอ่านคำนี้มีสองพยางค์นะคะพยางค์ที่1เติมวรรณยุกต์เอกค่ะพยางค์ที่2เติมวรรณยุกต์โทนะคะไก่แจ้ต่อไปค่ะคำนี้มีสองพยางค์นะคะพยางค์ที่หนึ่งเติมวรรณยุกต์เอค่ะพยางค์ที่สองเติมวรรณยุกต์เอค่ะปู่ย่าต่อไปค่ะคำนี้มีสองพยางค์ค่ะพยางค์ที่หนึ่งเติมวรรณยุกต์โทค่ะพยางค์ที่สองเติมวรรณยุกต์โทค่ะบ้าใบ้คำนี้มีสองพยางค์ค่ะเติมเฉพาะพยางค์ที่หนึ่งนะคะเติมวรรณยุกต์โทค่ะชี้มือต่อไปค่ะคำนี้ก็มีสองพยางค์นะคะพยางค์ที่หนึ่งเติมวรรณยุกต์โทค่ะพยางค์ที่สองเติมวรรณยุกต์โทค่ะช้างน้อยคำนี้ก็มีสองพยางค์นะคะเติมเฉพาะพยางค์ที่หนึ่งค่ะเติมวรรณยุกต์เอกค่ะปิ่นโตคำนี้มีสองพยางค์นะคะพยางค์ที่หนึ่งเติมวรรณยุกต์เอกค่ะพยางค์ที่สองเติมวรรณยุกต์โทค่ะสี่ห้าคำนี้ก็มีสองพยางค์นะคะพยางค์ที่หนึ่งเติมวรรณยุกต์เอค่ะพยางค์ที่สองเติมวรรณยุกต์โทค่ะเล่นน้ําต่อไปค่ะคํานี้ก็มีสองพยางค์นะคะพยางค์ที่หนึ่งไม่ต้องเติมนะคะพยางค์ที่สองเติมวรรณยุกต์โทค่ะใบไม้ต่อไปค่ะคํานี้ก็มีสองพยางค์นะคะพยางค์ที่หนึ่งเติมวรรณยุกต์เอค่ะพยางค์ที่สองเติมวรรณยุกต์โทค่ะไม่ได้ไก่แจ้ปู่ย่าบ้าใบ้ชี้มือช้างน้อยปิ่นโตสี่ห้าเล่นน้ำใบไม้ไม่ได้ข้อ4เขียนคำที่มีสระอารูปสระอานะคะสระอีรูปสระอีค่ะสระอู
รูปสระอูค่ะมาพานาหาอีพี่มีสีตีอูปูหูงูดูคำที่ประสมสระอานะคะอามาพานาหาคำที่ประสมสระอีนะคะอีพี่มีสีตีคำที่ประสมสระอูนะคะอูปูหูงูดูนี่ตัวอย่างคำนะคะข้อ5อ่านประโยคและขีดเครื่องหมายถูกในสี่เหลี่ยมให้ตรงกับภาพภาพที่หนึ่งนะคะภาพใบโบกหิ้วปิ่นโตนะคะประโยคที่ว่าใบโบกหิ้วปิ่นโตถูกต้องค่ะภาพที่สองนะคะภูผาโบกมือนะคะประโยคที่ว่าภูผาโบกมือถูกต้องค่ะต่อไปค่ะภาพที่สามนะคะใบบัวหิ้วกระเป๋านะคะประโยคที่ว่าใบบัวหิ้วกระเป๋าถูกต้องค่ะใบโบกหิ้วปิ่นโตภูผาโบกมือใบบัวหิ้วกระเป๋าข้อ6เติมสระอือและอ่านเติมเลยนะคะสระอือ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 เติมเลยนะคะสระอือ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 เติมเสร็จแล้วก็อ่านนะคะออืออือบออือบือดออือดือกออือกือจออือจือคออือคือมออือมือรออือลือชออือชื่อทออือทือสออือสือหออือหือหออือผือขออือขือถออือถือข้อ7อ่านคำตามภาพและเขียนตอบคำถามปิ่นโตกระเป๋าใบบัวใบโบกโรงเรียนลูกช้างโบกหูโบกมืออีกครั้งนะคะปิ่นโตกระเป๋าใบบัวใบโบกโรงเรียนลูกช้างโบกหูโบกมือข้อ1ใบโบกหิ้วอะไรใบโบกหิ้วปิ่นโตเติมคำว่าปิ่นโตลงไปค่ะข้อ2ใบบัวหิ้วอะไรใบบัวหิ้วกระเป๋าเติมคำว่ากระเป๋าลงไปค่ะข้อ3ใบโบกใบบัวไปที่ไหน
ใบโบกใบบัวไปโรงเรียนลูกช้างเติมคำว่าโรงเรียนลูกช้างค่ะข้อ4ภูผาไปส่งใครภูผาไปส่งใบบัวใบโบกเติมคำว่าใบบัวใบโบกลงไปค่ะข้อ5ลูกช้างลาภูผาอย่างไรลูกช้างโบกหูลาภูผาเติมคำว่าโบกหูลงไปค่ะข้อ6ภูผาลาลูกช้างอย่างไรภูผาโบกมือลาลูกช้างเติมคำว่าโบกมือลงไปค่ะอีกครั้งนะคะข้อ1ใบโบกหิ้วอะไรใบโบกหิ้วปิ่นโตข้อ2ใบบัวหิ้วอะไรใบบัวหิ้วกระเป๋าข้อ3ใบโบกใบบัวไปที่ไหนใบโบกใบบัวไปโรงเรียนลูกช้างข้อ4ภูผาไปส่งใครภูผาไปส่งใบบัวใบโบกข้อ5ลูกช้างลาภูผาอย่างไรลูกช้างโบกหูลาภูผาข้อ6ค่ะภูผาลาลูกช้างอย่างไรภูผาโบกมือลาลูกช้างข้อ8อ่านแผนภาพความคิดแล้วเขียนเป็นคำภูผาโบกมือให้ใบโบกนะคะเห็นคำว่าใบโบกลงไปค่ะใบโบกภาพนี้ใบโบกนะคะภูผาโบกมือให้ภาพนี้นะคะใบบัวเติมคำว่าใบบัวลงไปค่ะใบบัวภูผาโบกมือให้ใบบัวต่อไปค่ะภาพนี้พ่อแม่นะคะภูผาโบกมือให้พ่อแม่เติมคำว่าพ่อแม่ลงไปค่ะต่อไปค่ะภูผาโบกมือให้ภาพนี้เด็กๆค่ะเห็นคำว่าเด็กๆลงไปนะคะเด็กๆค่ะภาพนี้ภาพเด็กๆค่ะอ่านอีกครั้งนะคะภูผาโบกมือให้ใบโบกภูผาโบกมือให้ใบบัวภูผาโบกมือให้พ่อแม่ภูผาโบกมือให้เด็กเด็กข้อ9เรียงคำให้เป็นประโยคเดินภูผาโรงเรียนไปเรียงใหม่ค่ะภูผาเดินไปโรงเรียนภูผาเดินไปโรงเรียนภูผาเดินไปโรงเรียนต่อไปค่ะโบกหูให้ภูผาช้างน้อยเรียงใหม่ค่ะช้างน้อยโบกหูให้
ภูผานะคะช้างน้อยโบกหูให้ภูผาช้างน้อยโบกหูให้ภูผาต่อไปค่ะช้างน้อยโบกมือภูผาให้เรียงใหม่ค่ะภูผาโบกมือให้ช้างน้อยภูผาโบกมือให้ช้างน้อยทบทวนอีกครั้งนะคะเดินภูผาโรงเรียนไปเรียงใหม่ค่ะภูผาเดินไปโรงเรียนภูผาเดินไปโรงเรียนโบกหูให้ภูผาช้างน้อยเรียงใหม่ค่ะช้างน้อยโบกหูให้ภูผาช้างน้อยโบกหูให้ภูผานะคะช้างน้อยโบกมือภูผาให้เรียงใหม่ค่ะภูผาโบกมือให้ช้างน้อยภูผาโบกมือให้ช้างน้อยข้อ10ลากเส้นโยงตามลำดับเหตุการณ์จากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำบทที่สองเรื่องมาเล่นกันไหมเพลงร้องเล่นกุ๊กกุ๊กไก่ไก่ค่ะภาพนี้นะคะโยงมาภาพที่หนึ่งค่ะลำดับที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะภาพที่สองนะคะโยงมาลำดับเหตุการณ์ที่สามนะคะภาพนี้นะคะโยงมาลำดับเหตุการณ์ที่สามค่ะต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะโยงมาลำดับเหตุการณ์ที่สองค่ะภาพนี้นะคะโยงมาลำดับเหตุการณ์ที่หนึ่งค่ะภาพนี้โยงมาลำดับเหตุการณ์ที่สามค่ะภาพนี้โยงมาลำดับเหตุการณ์ที่สองข้อ11อ่านคำตามครูแล้วโยงคำที่เกี่ยวข้องนะคะอ่านคำตามครูแล้วโยงคำที่เกี่ยวข้องบ่อทรายเกี่ยวข้องกับคำว่าย้ายนะคะบ่อทรายย้ายนะคะบ่อโศกเกี่ยวข้องกับคำว่าโยกนะคะบ่อโศกเกี่ยวข้องกับคำว่าโยกนะคะบ่อโศกโยกนะคะบ่อหินเกี่ยวข้องกับคำว่าบินนะคะบ่อหินบินค่ะบ่อทรายเกี่ยวข้องกับคำว่าย้ายนะคะบ่อโศกเกี่ยวข้องกับคำว่าโยกค่ะบ่อหินเกี่ยวข้องกับคำว่าบินค่ะข้อ12อ่านคำที่กำหนดให้และนำไปเติมในช่องว่างบ่อทรายบ่อหินบ่อโศกโยกย้ายบินแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายค่ะนะคะบ่อทรายมาค่ะมาเติมนะคะกินน้ำบ่อทรายนะคะว่าบ่อทรายมาเติมนะคะ
ต่อไปค่ะย้ายไปก็ย้ายมาเติมนะคะคำว่าย้ายมาเติมนะคะย้ายไปก็ย้ายมาแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโศกนะคะนั่นคำว่าบ่อโศกมาเติมค่ะกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมานะคะคำว่าโยกมาเติมนะคะโยกไปก็โยกมานะคะโยกไปก็โยกมาต่อไปค่ะแม่งูเอ๋ยโทษนะคะแม่งูเอ๋ยเอ๋ยทำไมนะคะแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อหินนะคะบ่อหินมาเติมนะคะกินน้ำบ่อหินบินไปก็นำเข้าบินมาเติมค่ะบินไปก็บินมาทำไมนะคะเติมเรียบร้อยก็มาอ่านนะคะแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายนะคะกินน้ำบ่อทรายนะคะย้ายไปก็ย้ายมาแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมานะคะแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมานะคะเติมเรียบร้อยนะคะบ่อทรายย้ายบ่อโศกโยกบ่อหินบินนะคะทบทวนอีกครั้งนะคะแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมาแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมาแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมาข้อที่13คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดถือกระเป๋าไปโรงเรียนคัดเลยค่ะถือกระเป๋าไปโรงเรียนหัดอ่านเขียนสะกดคำคัดลงไปเลยนะคะหัดอ่านเขียนสะกดคำต่อไปค่ะเรียนไปใจจดจำเรียนไปใจจดจำอ่านเป็นคำอ่านเป็นความอ่านเป็นคำอ่านเป็นความคันแล้วก็อ่านนะคะถือกระเป๋าไปโรงเรียนหัดอ่านเขียนสะกดคำเรียนไปใจจดจำอ่านเป็นคำอ่านเป็นความค่ะแบบฝึกหัดที่5นะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ